เราจบแถวแล้วใช่ไหมคะพอจบแถวแล้วทีนี้เราก็จะทำให้มันโค้งอีกด้านหนึ่งเหมือนกับด้านที่แล้วเพราะก็ช่องพอถึงช่องสุดท้ายแล้วมันก็จะมีช่องคือเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องนับช่องให้มันเป๊ะๆ เพราะว่าโอ๊ตเองก็ไม่ได้นับช่องเป๊ะๆ เลยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้านับช่องเป๊ะๆเลยทำมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่อ่านแพทเทิร์นแล้วไม่เข้าใจไม่เคยทำอะไรที่ทำตามแพทเทิร์นเลยค่ะเพราะไม่รู้เรื่องค่ะนะคะก็เราจะทำให้มันโค้งเราก็จะทำหลายๆครั้งคือควักลงไปในช่องหัวเนี่ยหลายๆรอบหน่อยให้มันจนมันโค้งไม่ต้องกังวลค่ะว่ามันจะไม่เท่ากันก็ประมาณ 3-4 ครั้งหรือ5ครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะคะจนกว่ามันจะโค้งนะคะก็ทำไปพอมันโค้งแล้วเราก็จะทำปกติเนี่ยโค้งแล้วเห็นไหมคะนี่อันนี้อันที่ด้านที่เราทำไปแล้วอันนี้คือด้านที่เรากำลังทำอยู่นี่ค่ะมันโค้งแล้วใช่ไหมคะพอโค้งแล้วก็ทำต่อไปอีกจนจบนะคะทำปกติทำต่อไปให้จบเลยนะคะทำต่อไปให้จบนะคะจะเร็วนิดนึงคราวนี้จบแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยโอจะมีปัญหาเพราะว่าเวลาทำตัวเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะว่าต้องแทงลงไปในช่องใช่ไหมคะที่เราแทงลงไปแล้วเราจะควักใหม่ขึ้นมาแล้วเราจะดึงไหม1เส้นก่อนแล้วเราถึงจะมาดึงอีก2เส้นอีกทีนึงถูกไหมคะแต่ว่าเราจะทำแบบเนี้ยสองรอบคือรอบนี้มันเป็นการโค้งเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะทำแบบนี้อีกหนึ่งรอบไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะก็คือเมื่อเราแทงลงไปแล้วควักขึ้นมามันจะมีสองเส้นอยู่ในเข็มเราก็จะคือดึงรวบเลยนะคะเพื่อนๆฟังอาจจะงงเหมือนกันเพราะว่าตัวเองทำทีไรก็คือจะลืมทุกทีเพราะว่าไม่ได้นับแถวให้แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เราก็ยังทำวิธีเดิมอยู่พอถึงช่วงโค้งก็ทำซ้ำไปก่อนสัก2หรือ3ครั้งนะคะหรือ4ครั้งก็ได้ให้มันโค้งจะไม่ต้องถึง5ครั้งแล้วเพราะมันจะมากเกินไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือทำเหมือนเดิมทุกประการค่ะอีก1รอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังจากที่เราเสร็จแล้วรอบนี้นะคะ